ู้โดยสารไปพระรามห้านครอินครับพระรามห้านครอินทางเข้าบ้านช่วงไหนของนครอินครับเดี๋ยวไปยูเทิร์นตรงวงเวียนสัมปทานอาหารในนั้นค่ะโอเคครับโชคดีครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับแท็กซี่ไทยออนทัวร์นะครับสวัสดีกันตอนดึกนะครับดึกจะว่าดึกก็ไม่ดึกนะมันตีห้าแล้วนะครับตอนนี้แท็กซี่ไทยนะครับอยู่แถวเทพรักษ์นะครับเทพรักษ์ถนนเทพรักษ์ประมาณกม.แถวนี้น่าจะเป็นกม.8นะกม.8นะครับที่จริงแท็กซี่ไทยออกมาขับรถวันนี้นะครับออกมาขับรถวันนี้ตีสามนะครับตีสามนะครับจะเป็นเป็นวันนี้เป็นวันสงกรานต์อยู่นะครับเป็นวันที่15นะครับออกรถมาตีสามนะครับแท็กซี่ไทยได้เงินตีสามเที่ยวแรกรับงานอยู่แถวพระรามห้านะครับผู้โดยสารมาเมืองทองนะครับได้150 บาทแล้วก็วิ่งออกจากเมืองทองมานะครับก็ได้ที่บิ๊กซีแจ้งวัฒนะมาฟิวเจอร์รังสิตนะครับได้อีก120 บาทนะครับ120 บาทก็ได้ผู้โดยสารจากฟิวเจอร์รังสิตมาดอนเมืองนะครับก็ได้อีก100 บาทนะครับจากดอนเมืองผมวิ่งรถเปล่ามานะครับผมว่าผมจะมารับผู้โดยสารตรงที่ตรงที่นครชัยแอร์นะครับนครชัยแอร์แล้วก็จากนั้นถึงนครชัยแอร์ผู้โดยสารก็เยอะนะครับฟิวเจอร์รังสิตก็เยอะรถทัวร์ลงนะครับผมก็ได้มาดอนเมืองนั่นแหละพอถึงนครชัยแอร์กำลังจะเลี้ยวเข้าไปนะครับไฟหมุนนะครับเพราะว่ารถผู้โดยสารเริ่มมาจากบ้านนะครับงานขึ้นนะครับ37 กิโลนะครับ37 กิโลผมเลยกดรับผมเลยไม่รับผู้โดยสารแถวนครชัยแอร์นะครับผู้โดยสารเรียกก็เรียกอยู่ตรงหมอชิดนั่นแหละผมเล็งเลยว่าผู้โดยสารเนี่ยแท็กซี่แถวหมอชิดไม่มีนะครับเพราะว่าผู้โดยสารเรียกอยู่ตรงวินรถตู้เลยเพราะว่าผู้โดยสารท่านนี้มาจากกำแพงเพชรนะครับลงรถตู้มานะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเคลียร์หน้าจอก่อนนะครับเดี๋ยวมาไล่กันนะครับทีห้าขออนุญาตเคลียร์หน้าจอแป๊บหนึ่งครับเนี่ยนะครับยังไม่ได้เคลียร์หน้าจอเลย36 กิโลนะครับเดี๋ยวกดตัวนี้ออกไปก่อนนะครับเพราะว่าลายของผู้โดยสารยังไม่เด้งออกนะครับ200เมื่อกี้นี้7ตีไป77แล้วกันเฮ้ยกดผิด277นะครับโอเคครับเรียบร้อยแล้วก็เขียนหน้ามิเตอร์ครับโอเคนะครับเลี้ยวออกมาจากซอยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้ท่านดูกล้องหน้านะครับกล้องไม่ชัดเดี๋ยวกระจกรถก็ไม่ได้ล้างนะครับ 2-3 วันแล้วนะครับตั้งแต่รถชนมานู่นแหละท่านคลิปก่อนนู่นแหละโดนรถชนมายังไม่ไปทำสีนะครับยังไม่ไปทำนะครับวิ่งออกมานะครับถนนเทพรักษ์ผมคิดว่านะครับคุยกับท่านแล้วก็เปิดกล้องให้ท่านดูเลยนะครับ กล้องหน้านะครับก็จะวิ่ง ออกเทพรักษ์นะครับวิ่งเข้าไปทางบางนานะครับ ผมจะขึ้นทางด่วนกลับเลยนะครับขึ้นทางด่วนกลับก็น่าจะไปลงตรงแถวดินแดงนะครับเพราะว่าทางด่วนเนี่ยทำไมต้องขึ้นนะครับเพราะว่าทางด่วนเนี่ยมันช่วงนี้ทางด่วนทางด่วนฟรีอยู่นะครับทางด่วนฟรีอยู่ทางด่วนฟรีเนี่ยถึงวันที่น่าจะวันที่17นะท่านนะวันที่17นะครับเพราะว่าแถวนี้ดูก็เงียบๆนะครับแถวเส้นเทพรักษ์เนี่ยเกิดเรียกออกไปข้างนอกอีกก็จะเงียบอีกนะครับแต่ว่าถ้าได้ผู้โดยสารผมก็รับต่อนะครับแต่ผมเล็งแล้วแล้วว่าผมต้องข้ามฝั่งนะครับก็เอาง่ายๆมันไม่ชินฝั่งนี้นะครับก็ต้อง ขึ้นทางด่วนนะครับสรุปแล้วแท็กซี่ไทยนะครับได้เมื่อกี้ก็200 กว่าบาทนะครับตีไปซะ300นะครับ300ผมได้ตังเกือบ700แล้วนะท่านวิ่งรถไป115 กิโลนะครับก็ถือว่าจังหวะดีนะครับ
ก็คือเอาง่ายๆคนกำลังเข้ามานะครับผู้โดยสารกำลังเข้ามาฟิวเจอร์รังสิตเมื่อเช้าก็ไม่ได้เปิดกล้องให้ดูเพราะว่าผมชาร์จแบตเพราะว่าแบตผมหมดนะครับก็นี่ได้ 70% เองนะครับก็เลยเอาคลิปที่ว่าผู้โดยสารเรียกที่หมอชิดนะครับมาส่งที่ที่พลักนะครับก็ได้200กว่าบาทนะครับพร้อมเซอร์วิส20บาทนะครับเผื่อท่านใดนะครับอยากกลับเข้ามาขานี้สมาชิกอยากมาขับแท็กซี่นะครับก็เชิญนะครับยินดีนะครับจากวันที่13เมื่อวานเนี่ยผู้โดยสารกลับบ้านนะครับถนนก็โล่งนะครับ13 14ก็โล่งนะครับโล่งนี้โล่งไม่เยอะหรอกโล่งแบบว่าก็พอประมาณนะครับผมมองแล้วผู้โดยสารนี่กลับบ้านไม่เยอะนะสังเกตผมดูนะอาจจะเป็นโควิดช่วงเศรษฐกิจก็ได้นะครับวันนี้วันที่15นะครับเดี๋ยวผมจะเอาบรรยากาศนะครับในกรุงเทพตอนเช้าๆมาฝากท่านนะครับแต่ช่วงนี้มันดึกผมก็เลยไม่อยากรีวิวให้ท่านได้ดูนะครับให้ท่านได้ดูก็แค่ว่าช่วงผมรับผู้โดยสารเนี่ยช่วงตีสามมานะครับตีสามมานี่ได้300เท่าไหร่เนี่ย150 150 120 120 100 300กว่าบาทนะครับแล้วก็บวกอันนี้อีก300นั่นได้600กว่าบาทนะครับ600กว่าบาทตีสามตีสามตีสี่ตีห้า3ชั่วโมงได้เงิน600นะครับข้างหน้านะครับข้างหน้านี่จะเป็นแยกเทพารักษ์นะครับถ้าเราเลี้ยวซ้ายเนี่ยมันจะไปเป็นสุขุมวิทสายเก่าหรือว่าไปสมุทรปราการก็ได้ตรงไปมันก็จะไปออกอิมพีเรียมสำโรงนะครับสำโรงก็ว่าได้ถ้าเลี้ยวขวาก็จะเป็นไปออกศรีนครินทร์นะครับเข้าบางกะปินะท่านนะผมว่าจะเข้าตรงไหนดีผมตรงไปดีกว่าครับตรงไปแล้วมันจะไปชน3แยก JVC นะครับตรงนั้นนะ3แยก JVC แล้วก็ผมจะเลี้ยวขวาออกเป็นถนนสุขุมวิทเลยนะครับจะดีกว่านะครับไม่เลี้ยวขวาแยกนี้เป็นแยกเทพารักษ์นะท่านนะอาจจะงงๆหน่อยเพราะว่าเขาทำรถไฟฟ้าท่านเดี๋ยวสายๆนะครับค่อยมาคุยกันอีกรอบนึงเนาะเพราะว่านี่ผมก็ยังไม่ได้ผู้โดยสารก็อยากจะรีวิวที่รับผู้โดยสารให้ท่านได้ดูซะมากกว่านะครับถนนทางก็สายๆค่อยดูกันอีกรอบนึงนะท่านนะไปท่านโอเคครับสายมาแล้วนะครับผมต่อเนื่องจากเมื่อเช้าอยู่เทพารักษ์นะครับส่งผู้โดยสารม้วนออกมาสนนสัมภวุฒิงานขึ้นสัมภวุฒิรับสัมภวุฒิมาส่งกล้วยน้ำไทยนะครับได้100บาทวิ่งจากกล้วยน้ำไทยมาสุทธิสารนะครับโบกผมอยู่สุทธิสารมาเซ็นทรัลเมกเกตนะครับได้195บาทนะท่านนะก็สืบเนื่องจากนะเทพารักษ์แล้วกันนะท่านนะเดี๋ยวจะเอาย่อๆสั้นๆให้ท่านได้เข้าใจง่ายๆนะครับนี่ก็เช้าแล้วนะครับก็6โมงครึ่งนะครับได้เงินก็เกือบพันแล้วนะครับเดี๋ยวสายๆเรามาคุยกันอีกรอบนึงนะครับคุยกับท่านเมื่อกี้นะครับวิ่งออกมาแป๊บเดียวนะครับโรงพยาบาลเกษมราชรัตนาธิเบศรนะครับรปภ.เรียกนะครับแล้วก็พอดีชาร์จแบตกล้องมันเป็นหน้าตั้งนะท่านก็เลยมาตามกล้องเลยแล้วกันของท่านคงไม่ว่ากันเนาะมันขี้เกียจถอดขึ้นถอดออกเพราะว่าแบตมันยังไม่เต็มนะครับรอผู้โดยสารอยู่นะครับผู้โดยสารไปเข้าห้องน้ำอยู่เดี๋ยวมาดูว่าเขาจะไปไหนนะครับขออนุญาตใช้ตัวนี้เป็นหน้าตั้งแล้วกันนะครับเพราะว่าแบตยังไม่เต็มถอดเข้าถอดออกเดี๋ยวขามันหักเดี๋ยวช่วงระหว่างรอผู้โดยสารเดี๋ยวมาคุยกันต่อนะครับมิเตอร์นี้ผมจะไม่กดนะครับจะไม่กดรอนะครับเผื่อผู้โดยสารบางคนเขางี่เง่านะครับพูดตรงๆเลยเขาจะมองว่าเออทำไมต้องกดมิเตอร์ฉันยังไม่ขึ้นรถประมาณนี้ผมเคยเจอแล้วผมก็เลยตัดสินใจไม่กดรอนะครับเผื่อเขาจะให้ทิปหรือไม่ทิปค่ารอนั้นมันเรื่องของเขานะครับผมไม่อยากมีปัญหานะครับแล้วก็เอาง่ายๆขนส่งนะครับรังสิตนะครับหมอชิดนครชัยแอร์ผมวิ่งผ่านมาตรงสถานีรถไฟบางเขนเมื่อกี้เนี่ยผู้โดยสารก็รอเยอะนะครับแสดงว่าผู้โดยสารเริ่มทยอยเข้ามาแล้วนะท่านนะก็ถือว่าโอเคนะครับผมก็ฝากเตือนผู้โดยสารด้วยนะครับนั่งรถแท็กซี่นะครับไม่ว่าจะเป็นไปลงที่ขนส่งต่างๆนะท่านผมก็เคยแนะนำคลิปนี้หลายครั้งแล้วนะครับว่าการขึ้นแท็กซี่นะครับควรขึ้นยังไงแล้วครับ
มิเตอร์ควรสังเกตยังไงนะครับผมอยากให้สมาชิกที่ไม่ใช่คนขับแท็กซี่นะครับแต่เป็น FC ของผมไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานนะครับที่เข้ามาชมรับชมคลิปของแท็กซี่ไทยนะครับอยากให้ท่านนะครับพึงระวังนะครับไม่ว่าจะเป็นเข้าของหรือว่าการเหมานะครับส่วนมากจะเป็นราคาเหมาถ้า เขาไปดึงท่านมาในท่านลงจากรถทัวร์มาแล้วเขาไปดึงกระเป๋าท่านมาเขาถามว่าท่านไปไหนไปบางนาอย่างเงี้ยท่านก็เดินมาอย่างเงี้ยแล้วท่านขึ้นรถเขาจะไม่กดมิเตอร์นะท่านนะเขาจะเหมาท่านนะท่านเขาไม่บอกท่านหรอกท่านขึ้นรถไปนู่นแหละไปถึงที่นู่นเขาจะบอกท่านว่าเท่าไหร่นะครับประมาณนี้นะครับเป็นกลของมิจฉาชีพนะครับ ฉะนั้นแล้วท่านก่อนขึ้นแท็กซี่นะครับท่านก็ให้ถามเขาก่อนว่าไปมิเตอร์ไหมนะครับไม่ใช่ว่าท่านขึ้นไปนั่งรถก่อนถึงเขาไปมิเตอร์เขาจะมีคำหนึ่งพูดขึ้นมาว่าขอบวกมิเตอร์อีกต่างหากนะครับท่านก็ไม่ได้ไม่ต้องให้เขานะครับเพราะว่ามันไม่มีเซอร์วิสอยู่แล้วนะครับที่ขนส่งหมอชิดนะครับอันนี้ผมเตือนผู้โดยสารนะท่านนะอย่าไปหลงนะครับเพราะว่าเงินทุกวันนี้มันก็หาลำบากอยู่แล้วนะครับไอ้คนโกงก็จะโกงนะครับไอ้คนเรามาจากบ้านอย่างเงี้ยเงินเราก็ไม่มีเราก็มาโดนโกงอย่างงี้เราก็เสียความรู้สึกนะครับฉะนั้นแล้วผมก็ฝากเพื่อนสมาชิกด้วยนะครับขอให้ท่านหากินโดยสุจริตนะท่านนะคนที่เข้ามาจากบ้านถ้าเกิดว่ามันเป็นญาติพี่น้องของท่านที่โดนโกงอ่ะท่านจะมีความรู้สึกยังไงนะครับให้ท่านเอาใจตัวเองไปใส่ใจผู้โดยสารบ้างนะครับไม่ใช่ว่าท่านจะมีแต่เอานะครับเจอนะครับเห็นนะครับแต่ว่าผมไม่อยากไปรีวิวไปทำนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นการกระทบกระเทือนกระทั่งกันระหว่างผมกับคนที่เขาทำนะครับฉะนั้นแล้วผมทำเนี่ยผมมีหน้าที่แค่เตือนผู้โดยสารท่านนะครับลงในช่องคลิปของผมช่อง YouTube ของผมนะครับช่องเพจของผมนะครับฉะนั้นแล้วให้ท่านนะครับผู้โดยสารก็ระวังแล้วก็เอาคำพูดของผมไปคิดก่อนขึ้นแท็กซี่ที่หมอชิดนะครับแท็กซี่ที่หมอชิดดีๆก็เยอะนะครับผมเห็นหลายคนนะครับผมก็ขอชื่นชมท่านนะที่หากินโดยสุจริตนะครับไม่คดโกงนะครับผมพูดเลยว่าเงินท่านคดโกงผู้โดยสารมามันไม่คุ้มหรอกนะท่านนะมันไม่คุ้มแล้วก็หาเงินมาได้มันก็มีส่วนเสียไปโดยง่ายนะครับเอ๊ะผู้โดยสารทำไมนานจังบอกว่าเข้าห้องน้ำเข้าห้องน้ำไม่ใช่ล้นส้วมแล้วเหรอ จอดอยู่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์นะท่านนะต่อนะครับก็อยากให้ทุกท่านนะครับหากินโดยสุจริตนะครับมิเตอร์กดเท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละครับแต่ถ้าสำหรับผมนะผมมองแล้วเนี่ยท่านขับแท็กซี่ในหมอชิดเนี่ยแต่ถ้าวิ่งระยะไกลเนี่ยท่านก็ได้ประมาณสัก2เที่ยวอ่ะมันก็โอเคแล้วนะท่านนะพอสายมาผู้โดยสารก็จะเริ่มเงียบแล้วนะครับอย่างเมื่อเช้าเนี่ยเขานั่งจากกระแพงเพชร5ชั่วโมงมันก็ไม่ติดยังไม่ติดนะท่านรถเนี่ยยังพอยังชิวๆอยู่นะผมถามผู้โดยสารแล้วครับก็แสดงว่าน่าจะเย็นวันนี้คนกำลังกลับมาเข้ากรุงเทพนะครับขอให้ทุกท่านนะครับเดินทางโดยปลอดภัยผมก็ย้ำคำเดิมนะครับผู้โดยสารทุกท่านนะครับท่านที่ลงรถทัวร์มานะครับท่านกรุณาถามเขาก่อนว่าไปมิเตอร์ไหมนะครับแล้วก็ให้ท่านสังเกตระยะทางตรงมิเตอร์ด้วยระยะทางแค่นี้อันดับแรกนะครับสังเกตง่ายๆรถวิ่งไวอ่ะมิเตอร์มันขึ้นไวอยู่แล้วแต่ให้ท่านสังเกตว่ามันสมควรไหมระยะทางแค่นี้สมมติว่าถ้าสมมติว่า30กิโลแล้วกันนะท่านนะมิเตอร์มันจะไม่ถึง300หรอกท่านมันจะประมาณ200นิดๆนะท่านนะให้ท่านคำนวณเอาผมว่าเผื่อรถติดด้วยรถจอดด้วยอย่างเงี้ยมิเตอร์มันก็ขึ้นนะครับฉะนั้นแล้วผมก็คำนวณมิเตอร์มาให้ท่านคร่าวๆนะครับผู้โดยสารทุกท่านนะครับโอเคครับผมก็จะรอต่อไปมาแล้วครับรถเข็นนะครับถ้ากดมิเตอร์รอเนี่ยเป็นร้อยนะเนี่ยแต่ผมยังไม่กดนะครับมาแล้วครับไปจันทิมาค่ะจันทิมาอยู่ตรงไหนครับตรงข้ามทางเข้าวัดลาดประดุกโอเคครับเดี๋ยววันบางใหญ่อ๋อเข้าห้องน้ำไปรัตินิทาซอยนนจันทร์อ๋อครับผมนึกว่าอะไรเข้าห้องน้ำคนเข้าห้องน้ำบริษัทตุ๊กโบกนะครับ
ผมนึกว่ายังไม่ยังเสร็จดอกอ๋อผมก็เลยบ่ได้เปิดรถให้ผมไปไสก่อนครับไปไอ้ร้านมินทาซอยนนจันร้านมินทาซอยนนจันตอนนี้อยู่รัตนาธิเบศรเนาะตรงอย่างเดียวเนาะครับโอ้ยผมก็นึกว่าเอียงเนาะนึกว่าโจรมาปนผมตอนนี้นะครับผมอยู่แถวเรียบด่วนนะครับเรียบด่วนตรงเซ็นทรัลอีทวิวนะครับแถวเรียบด่วนเรียบด่วนลาดพร้าวช่วงนี้ครับ ส่งผู้โดยสารเมื่อกี้นี้อยู่ตรงโลตัสเรียบด่วนผมก็จะพาท่านมาดูถนนหนทางนะครับในกรุงเทพแล้วเพราะว่ามันก็ว่าสายก็ว่าได้นะครับ8โมงแล้วนะครับ8โมงแล้วนะครับ8โมงผมได้เงินแล้วนะ 1,400 ท่าน 1,400 แล้ว 1,400 วันนี้กะจะเอาสัก 2,000 พอผมว่าได้นะน่าจะได้นะครับผู้โดยสารก็พอมีอยู่นะท่านนะผู้โดยสารนี่เยอะอยู่นะทางซ้ายจะเป็นเซ็นทรัลอีทวิวนะครับวิ่งมาเส้นนี้เนี่ยจะเข้าโชคชัย4นะท่านนะโชคชัย4นะครับแต่ว่าก่อนจะเข้าโชคชัย4เนี่ยมันจะเป็นซอยนาคนิวาสนะครับนาคนิวาสเนี่ยเดี๋ยวจะพาท่านไปดูว่ารถมันไปได้ไหมรถเยอะไหมนะครับ ในช่วงสงกรานต์นะครับก็ทำไมเจ็บคอโควิดบ่เท่าแก่ติดโควิดนะครับ แต่ลูกน้องยังไม่รู้ว่าติดหรือไม่ติดไม่รู้ไม่กล้าตรวจ เนี่ยท่านตัดออกมามันจะเป็นนาคนิวาสนะครับนาคนิวาสนี่จะวิ่งคู่ขนานกับโชคชัย4นะท่านนะซอยนี้ถ้าเป็นวันธรรมดาก็ถือว่าติดอยู่นะท่านนะก็คือจอแจนั่นแหละท่านแต่ว่าก็ยังพอมีรถอยู่ผมมองว่ากรุงเทพสงกรานต์ปีนี้นะครับดูแล้วคนไม่ค่อยออกต่างจังหวัดเท่าไหร่นะครับก็มีส่วนเกี่ยวกับโควิดด้วยนี่แหละท่านอันที่เป็นหลักก็คือโควิดนี่แหละท่านแล้วก็เศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับถ้าปกติแล้วเนี่ย3ปีให้หลังเนี่ยโอ้โหถนนมันจะไม่อย่างนี้หรอกครับมันจะเงียบหมดเลยอันนี้ถือว่ายังแบบว่ายังโอเคอ่ะคนยังสัญจรไปมาอยู่นะครับตอนนี้8โมงเช้านะท่านนะช่วงนี้8โมงช้าโมงเช้านะท่านเนี่ยเพราะว่าจะเอาเวลาช่วงคนทำมาหากินนี่แหละมาให้ท่านได้ดูว่าช่วงเวลาทำมาหากินแล้วรถจะเยอะไหมนะครับผมว่ารถยังพอเยอะอยู่นะเมื่อวานนี่ก็เยอะนะครับเพราะว่าคนเขาไม่ออกต่างจังหวัดนะครับมันก็เลยโอเคอยู่นะครับเนี่ยเลี้ยวขวามาเนี่ยผมจะตัดเข้าไปตรงโชคชัย4นะท่านโชคชัย4แล้วก็จะออกลาดพร้าววังหินนะครับลาดพร้าววังหินไปประมาณนั้นนะครับวิ่งถ้ามาแถวนี้ก็เข้าในซอยแล้วแหละนะครับเนี่ยตัดออกมาแล้วนะท่านตัดออกมามันจะเป็นโชคชัย4แล้วทีนี้เนี่ยเราต้องหากินในซอยแล้วทีนี้นะครับเพราะว่าในสายเนี่ยตรงนี้ก็จะหนักหน่อยมันจะมีซูโมลุรถกระป๊อกเขาเรียกเขาคันเล็กๆนะครับโชคชัย4ถ้าโชคชัย4ยังไม่ได้ผู้โดยสารนะครับผมก็จะไปเลี้ยวซ้ายข้างหน้านะครับเป็นลาดพร้าววังหินนะครับทางซ้ายนี่เป็นโรงพยาบาลโชคชัย4นะรู้ไม่ใช่ใช่เปาโลนะท่านโบกหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหโบกโบกนะผู้โดยสารโบกแล้วนะครับวัดใหม่เสนาครับวัดใหม่เสนาอยู่ตรงไหนครับพี่ไอ้วังหินนะครับเลี้ยวซ้ายวังหินเนาะครับเนี่ยเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายแล้วก็ตรงไปเรื่อยๆเลยครับโอเคเดี๋ยวขอบคุณด้วยนะพี่นะครับข้างหน้านี้นะครับที่ผมชะลอเลี้ยวซ้ายเนี่ยมันคือแยกเสนานะท่านนะมันจะเป็นถนนพหลโยธินแล้วท่านข้างหน้าเนี่ยเลี้ยวซ้ายจะไปออกผมจะเลี้ยวซ้ายไปออกรัชดานะครับ
รัชดาผมจะพาท่านไปดูนครชัยแอร์หมอชิดดีกว่าท่านช่วงสายๆยังมีคนเข้าไหมนะครับสายๆเนี่ยจะพาท่านเข้าไปดูนครชัยแอร์กับหมอชิดแล้วกันท่านเดี๋ยวซ้ายเนี่ยมันจะเป็นผลโยธินแล้วท่านแถวเมเจอร์นะครับเมเจอร์รัชโยธินนะครับขับรถโพโล่เลยแบบนี้ช้าเกินท่านกระดกไปไงเอ้ย อันนี้จะเป็น BTS นะครับ BTS รัชโยธินนะท่านนะเนี่ยท่านจะเห็นถนนหลักนะครับในทีนี้มันก็จะโล่งอยู่นะท่านนะแต่ถ้าช่วงสายประมาณแบบว่าห้างเปิดนะท่านมันก็จะอีกแบบนึงนะผมจะบอกไว้ก่อนก็คือที่มันโล่งตอนนี้อาจจะประมาณว่าเมื่อคืนคนเที่ยวเยอะพอเที่ยวเยอะปุ๊บเขาก็ตื่นสายเขาก็ออกสายประมาณนี้นะครับคนที่ตื่นเช้าก็ส่วนมากที่ผมรับผู้โดยสารเมื่อกี้แหละท่านไปทำบุญไปวัดนะครับส่วนสายเนี่ยมันจะเป็นในลักษณะที่แบบว่าห้างเปิดนะครับห้างเปิดฝั่งซ้ายมือของผมนะครับท่านเห็นหรือเปล่าไม่รู้ซ้ายมือของผมจะเป็น SCB Park นะครับสำนักงานใหญ่ก็คืออาคารไทยพาณิชย์นั่นแหละท่านมันจะเป็นถนนรัชดาแล้วทีนี้วิ่งมาเนี่ยนะครับถ้าเราตรงขึ้นไปเนี่ยตรงขึ้นไปเนี่ยมันจะเป็นรัชวิภานะครับรัชวิภาก็คือว่าเราวนออกวิภาวดีก็ได้นะครับตรงไปพระราม7ก็ได้นะครับแต่ผมจะวนซ้ายนะท่านนะท่านจะเห็นทางซ้ายนะจะเข้านครชัยแอร์ก็คือถนนกำแพงเพชร2นะท่านกำแพงเพชร2เดี๋ยวมาดูกันเนี่ยคนซ้ายเนี่ยมันจะเข้าหมอชิดเลยแหละนะครับก็คือโล่งอยู่นะตอนนี้ก็คือมันยังไม่สายแหละเนี่ยวนซ้ายลงมานะครับส่วนผู้โดยสารเนี่ยก็ยังพอได้อยู่นะท่านนะขับแท็กซี่นะครับมาตี3ตอนนี้8โมงนิดๆได้เงิน 1,400 กว่าแล้วเกือบ 1,500 นะครับเที่ยงนี้ก็จะเข้าบ้านแล้วว่าจะไปล้างรถเนี่ยสายมาเนี่ยจะตัดเป็นถนนกำแพงเพชรแล้วทีนี้ถ้าเราไปเจอเนี่ยจะไปเจอนครชัยแอร์ก่อนนะท่านเข้านครชัยแอร์ก่อนเดี๋ยวพาท่านไปดูสายครับเมื่อเช้าเนี่ยผู้โดยสารเยอะเลยแหละแต่ว่างานมันขึ้นไปสมุทรปราการผมก็เลยกดรับงานก่อนนะครับมันก็เลยไม่ได้จอดไม่ได้ให้ท่านทำให้ท่านได้ดูนะครับดูสิมีไหมเงียบรถเยอะนะครับเพราะว่ารถจะเข้าเนี่ยเพราะว่ารถเข้าเนี่ยเข้าช่วงตีสามนะครับรถเข้าช่วงตีสามรถจะหมดช่วง6 โมงเช้านะครับเนี่ยหมดแล้วนครชัยแอร์เดี๋ยวเข้าไปดูหมอชิดดีกว่าเข้าไปดูหมอชิดดีกว่านะครับหมอชิดจะมีรถตู้นะท่านนะรถตู้แล้วก็รถทัวร์ก็บางสายภาคตะวันออกเนี่ยจะเข้ามาอะไปดูกันแถวนี้เป็นถนนกำแพงเพชร2นะท่านนะทางซ้ายนี่จะเป็นตลาดกม11จะมีตลาดเนี้ยจะมีเสาร์อาทิตย์เหมือนกันนะครับแต่ว่าตอนเช้าก็มีปรับปลายจะมีทุกวันนั่นแหละแต่เสาร์อาทิตย์มันจะใหญ่มันจะเยอะของมันจะเยอะกว่านะครับนี่แหละเมื่อเช้าเนี่ยผู้โดยสารกดเรียกไลน์แมนเรียกก็เรียกตรงหน้ารถตู้เลยนะครับก็คือมันไม่มีแท็กซี่แล้วก็2ผู้โดยสารเขาฉลาดนะครับพูดตรงๆผมขอชมนะครับฉลาดยังไงเขากลัวโดนหลอกนะครับ
ถ้าเขาเรียกไลน์แมนอย่างเงี้ยเขาก็รู้ว่าเขาบวก20บาทเขาก็โอเคกว่านะครับแล้วก็ความปลอดภัยมันมีนะครับความปลอดภัยมันมีนะครับก็ถือว่าผู้โดยสารท่านนี้โอเคนะครับเขากล้าเรียกนะครับแต่ว่าแท็กซี่ถ้าแถวนี้ก็ผมก็พูดคำเดิมนะครับผมขอชมนะครับแท็กซี่ 90% นะครับเป็นแท็กซี่ดีนะครับอีก 10% นั้นก็คือมาในรูปแบบกลโกงนะครับกลโกงนะครับหากินนะครับทางซ้ายนะครับจะเป็นฝั่งรถตู้นะครับก็เงียบแล้วนะท่านเงียบแล้วเมื่อเช้านี่มาไม่ใช่อย่างนี้นะเช้ามานี่คนเยอะเลยครับซ้ายเงียบนะครับรถตู้ต่างจังหวัดนะครับเป็นภาคตะวันออกนะซ้ายเดี๋ยวจะกลับรถไปฝั่งหมอชิดดูสิกลับรถ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 ถ้าเราตรงไปเนี่ยมันจะไปออกสถานีกลางบางซื่อได้นะท่านสถานีกลางบางซื่อแล้วก็จะเป็นตลาดนัดสวนจตุจักรนะครับตลาดนัดสวนจตุจักรนี่ตั้งแต่โควิดรอบแรกนี่ยังไม่ฟื้นเลยนะครับผมสังเกตดู ซ้ายใต้สะพานลอยเนี่ยนะครับผมก็ไม่ได้ว่านะให้ผู้โดยสารระวังนะครับถ้าท่านเดินมาท่านก็เลี่ยงได้เลี่ยงได้เลี่ยงได้เลี่ยงเลยนะครับเดี๋ยวเนี่ยครับเห็นไหมเนี่ยป้ายดำเนี่ยใช่หมดเลยนะท่านนะท่านระวังนะครับจุดนี้นะครับให้ท่านระวังนะครับคำว่าระวังก็คือระวังนั่นแหละนะครับอันไหนที่ผมพูดให้ท่านคิดเอานะครับผมจะไปมองว่าอย่างนั้นอย่างนี้ก็คงไม่อยากพูดนะครับมันเป็นอาชีพเดียวกันนะครับอันนี้ก็ใช่นะครับท่านก็ระวังเหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะมีเซอร์วิสชาร์จชุดใหญ่นะครับ ตรงนี้นะครับเดี๋ยวชะลอดูก่อนก็เงียบนะครับทางซ้ายนี่ผู้โดยสารจะเดินออกมาก็ไม่มีนะครับท่านจะเห็นว่าถ้าปกติแล้วใน15 16เนี่ยคนจะเริ่มทยอยออกมานะครับผมกลับรถมาแล้วนะท่านนะผมพาท่านบกมาดูเฉยๆนะครับหมอชิดนครชัยแอร์นะครับก็ยังโล่งนะครับเนี่ยซ้ายบัตรน้ำฝนก็มีนะครับก็ไม่แพงนะท่านนะคู่ละ100นะครับคู่ละ80บาทแล้วแต่นะครับมันจะมี2แบบแบบดีไปนิดก็100กว่าบาทถ้าแบบธรรมดาก็80บาทนะครับคู่ละใช้ได้ไม่นานหรอก80บาทผมมาใช้แล้วเนี่ยได้ประมาณ 3-4 เดือนก็ดังแล้วนะครับไปท่านเดี๋ยวผมจะพาท่านไปออกไปจอดวัดเสมียนดีกว่าไปดูวัดเสมียนดีกว่านะครับก็คือถ้าได้เงินเยอะแล้วเนี่ยผมก็จะออกสไตล์จอดแล้วทีนี้จอดนะครับยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยนะท่านกลับมาแล้วก็คือยูเทิร์นกลับมาพาท่านเข้ามาดูนครชัยแอร์หมอชิดนะครับก็จะประมาณนี้นะท่านนะไปดูวัดเสมียนว่าจะได้ไปไหนวัดเสมียนสถานีรถไฟบางเขนนะครับนะรถก็ถือว่ายังมีอยู่นะครับแต่ว่าไม่ติดนะครับไม่ติดเมื่อวานนี้ก็ไม่ติดปรับลายไปได้เรื่อยๆนะครับผู้โดยสารเรียกจอดอยู่ข้างหลังซอยกันตนาบางใหญ่ซอยกันตนาบางใหญ่ครับกันตนาบางใหญ่ปิ่งเส้นรัตนเฮเบตเนาะใช่ไหมครับพอรัตนาธิเบศรแล้วก็เบี่ยงซ้ายแล้วไปกลับรถมาอย่างนี้ใช่ไหมครับโอเคครับจอดตรงหน้าเซเว่นนี่เนาะดีครับ169ทอน330ครับอะไรนะครับงงขอ330ครับโอเคครับครับเกียร์ให้โชเฟอร์เข้าไปครับขอบคุณครับผู้โดยสารรอแท็กซี่ครับขอบคุณค่ะครับThank you.
คครับเดี๋ยวดูก่อนมันผู้โดยสารรอแท็กซี่แล้วเนี่ยเดินมาข้างหลังเดี๋ยวนะครับมิเตอร์นะครับ171บาทนะครับเนี่ยเดี๋ยวคงเคลียร์มิเตอร์เสื้อขาวรอรถเมล์หรือเปล่าไม่ใช่ซอยกันตนาเนี่ยมันเป็นซอยวัดอะไรไม่รู้เนี่ยถ้าซอยกันจนามันจะเลยไปอีกนะครับตลาดบางใหญ่ผมก็นึกว่าใครตลาดบางใหญ่นะครับตอนนี้นะครับตอนนี้ก็กี่โมงวะเนี่ยดูสิ9โมงนะครับ9โมงท่าน9โมงเช้านะครับจอดอยู่แถวกาญจนาขาเข้านะครับกาญจนาขาเข้าก็จะเป็นถ้าวิ่งเข้าไปข้างหน้านะครับจะเป็นเซ็นทรัลรัตนาธิเบศนะครับเซ็นทรัลรัตนาธิเบศนะครับบิ๊กซีรัตนาธิเบศขาเข้าง่ายๆผมมาดักผู้โดยสารป้ายรถเมล์นะครับตรงเนี้ยมีรถไฟฟ้าสถานีสุดท้ายด้วยตรงนี้เขาเรียกอะไรไม่รู้สถานีรถไฟอะไรไม่รู้ตรงเนี้ยไม่ได้อ่านนะครับแต่เป็นที่จอดรถไฟเลยแหละเนี่ยซ้ายมือเนี่ยใช่หมดเลยเนี่ยสถานีสุดท้ายเลยท่านเนี่ยวิ่งรถไป276กิโลนะท่านเดี๋ยวพาท่านมาดูงานสิยังไม่ได้ดูเมื่อกี้วิ่งกี่งานเมื่อเช้าวิ่งกี่งานนะครับผมได้500กว่าบาทนะท่าน500กว่าบาทนะครับวิ่งไป3งานนะครับวิ่ง3งาน500กว่าบาทก็ถือว่าโอเคเมื่อเช้าก็เอาเที่ยวยาวๆนะครับเดี๋ยวเปิดไว้นะครับเผื่อได้ไปไกลอีกนะครับผมว่าถ้าผมได้รับผู้โดยสารเที่ยวนี้ผมจะเข้าบ้านแล้วนะครับเนี่ยเริ่มขี้เกียจแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านมานับดูตังค์เอาอีกสักเที่ยวก่อนนะครับหาค่าแก๊สก่อนนะครับเผื่อได้ตรงนี้นะครับดักรถเมล์ด้วยผู้โดยสารไปพระราม5นครอินทร์ครับพระราม5นครอินทร์ทางเข้าบ้านช่วงไหนของนครอินทร์ครับเดี๋ยวไปยูเทิร์นตรงวงเวียนสามพอดีอาหารในแม่ฝาโอเคเติมแก๊สนะครับเข้าบ้านแล้วเดี๋ยวเติมแก๊สเสร็จเดี๋ยวมาคุยกันเติมแก๊สเท่าไหร่แล้วก็เหลือเท่าไหร่นะครับพอดีผู้โดยสารเห็นใจนะครับมาส่งหน้าบ้านเลยนะครับเลยเติมแก๊สซะเลยกราบสวัสดีครับสวัสดีกันตอนเข้าบ้านแล้วนะครับยังไม่ถึง10โมงเลยนะครับเที่ยวสุดท้ายนั่นแหละท่านจอดอยู่ตรงรถไฟฟ้าอ๋อผมอ่านป้ายนะครับเป็นรถไฟฟ้าคลองบางไผ่นะครับตรงนั้นนะครับผมวิ่งรถไป290กิโลนะครับเติมแก๊สเมื่อกี้นี่346บาทตีไป350แล้วกัน350กินไป50บาทเกินไป60บาทเพราะว่ารถไม่ติดนะครับที่จริงนี่น่าจะเกินประมาณสัก40กว่าบาทเพราะว่าเดือนเมษายนนี้แก๊สเขาปรับขึ้นอีก60สตางค์นะครับมันก็เลยราคานี้มันก็เลยเพิ่มขึ้นอีกแสดงว่ารถผมเนี่ยถ้ารถไม่ติดเนี่ยมันเซฟนะครับกินไม่ถึงร้อยเลยแต่ถ้ารถติดเนี่ยก็ไม่ต้องพูดนะครับก็ร้อยเหมือนกันนะครับวันนี้นะครับวิ่งรถไป290กิโลนะครับแท็กซี่ไทยนะครับได้เงิน 1,900 บาท 1,900 บาทเติมแก๊สไป350บาทยังไม่กินข้าวนะท่านนะกินข้าวน่าจะคาบเดียวเลยแหละเนี่ยตั้งแต่เช้านะครับอัน90ตีไปสัก400ไปได้ไล่ยากแก๊ส400แก๊ส400ก็เหลืออยู่ 1,500 ค่าเช่า300ช่วงนี้เฮียยังใจดีอยู่300 300ก็จะเหลืออยู่ 1,200 นี่ซื้อข้าวแล้วกันนะครับทำไมต้องซื้อ200กับข้าวก็เบียร์สักขวดนะครับเบียร์ก็60บาทแล้วขวดเดียวนะครับเพราะว่าทำกับข้าวเสร็จแล้วก็จะล้างรถด้วยนะครับก็เงิน 1,900 นะครับหักค่ากับข้าวค่าอะไรแล้วเรียบร้อยนะครับเหลือเก็บนะครับ 1,000 บาทก็แล้วกันนะครับเหลือเก็บแน่นอน 1,000 บาทนะครับ 1,000 บาทนะครับอันนี้เงินเข้าด้วยจะไปโอนเข้าตู้นะครับสำหรับเงินโอนก็ด้วยนะครับมันก็เลย
นั่นแหละมาคำนวณแล้วเงิน 1,900 ค่าแก๊สค่างวดก็เหลืออยู่นะครับ 1,000 บาทนะครับเที่ยวสุดท้ายสุดยอดเลยนะครับผู้โดยสารเรียกอยู่นั่นแหละมาตลาดพระราม 5นะครับผู้โดยสารมาส่งถึงหน้าบ้านเลยก็เติมแก๊สนะครับเที่ยวนั้นได้101นะนะได้101บาทนะท่านนะก็ผู้โดยสารโอนเข้าแอปนะครับยังไม่ได้เปิดดูเลยนะครับก็เรียบร้อยนะวันนี้ก็หาเงินก็ดีนะครับออกรถมาตี3นะครับนี่ยังไม่ถึง10โมงเลยได้เงิน 1,900 นะครับก็ถือว่าจังหวะดีมากนะครับจังหวะดีมากยังไงวิ่งรถแค่ยังไม่ถึง300กิโลได้เงิน 1,900 นะครับอย่างที่ผมเคยพูดว่าวิ่งรถเนี่ย100กิโลให้มันได้500บาทอันนี้300กิโลได้เงิน 1,900 ถือว่าสุดยอดนะครับถือว่าสุดยอดถือว่าได้เกินเป้านะครับก็โอเคนะครับคลิปนี้ในหาเงินในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะครับเป็นวันที่15นะครับพรุ่งนี้คนน่าจะเยอะนะครับเดี๋ยวผมก็จะได้ทำคลิปเรื่อยๆนะครับในคนกำลังเข้ากรุงเทพนะครับทำมาหากินท่านใดที่ยังอยากจะมาขับแท็กซี่ในกรุงเทพนะครับก็เชิญนะครับแล้วก็ท่านที่มาจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพก็ให้ระวังมิจฉาชีพนะครับกลโกงของแท็กซี่ไม่ว่าจะเป็นแท็กซี่ป้ายเหลืองหรือว่าแท็กซี่ป้ายดำนะครับผมให้อยากให้ท่านนะครับได้คิดสักนิดนะครับถามเขาก่อนไปมิเตอร์ไหมยังไงนะครับถ้าเมาท่านก็อย่าไปนะครับแท็กซี่ไทยยินดีรับใช้บริการนะครับถ้าท่านได้ดูคลิปของผมนะครับก็ยินดีเรียกใช้นะครับถ้าเกิดว่าผมว่างผมก็จะได้ไปรับนะครับท่านที่นั่งรถทัวร์มาหรือว่ารังสิตนะครับขอให้โทรเรียกก่อนนะครับเพราะว่าคลิปนี้ผมจะลงให้ท่านได้ดูเลยนะครับเผื่อท่านพรุ่งนี้ท่านก็จะได้กลับมาแล้วอาจจะได้เรียกใช้แท็กซี่ก็ได้นะครับถ้าผมได้ว่างผมก็จะได้ไปรับท่านนะก็ยินดีรับใช้นะครับท่านก็หวยออกก็อย่าลืมซื้อทะเบียนแท็กซี่ไทยนะครับ8488นะครับใบหวยให้ด้วยงวดนี้นะครับเพราะว่าคลิปก่อนนะครับงวดก่อนรถเกิดอุบัติเหตุนะครับก็เลยอยากให้ท่านลองเสี่ยงโชคเพราะว่าแท็กซี่ไทยซื้อแล้วนะครับ8488นะท่านนะอย่าลืมนะครับเผื่อออกมาเนี่ยท่านจะโอ้ยแท็กซี่ไทยบอกหวยไม่ซื้อจะว่าอีกนะครับโอเคครับคลิปนี้ผมก็คงได้เอาไว้แค่นี้นะครับก็บอกเล่าบอกกล่าวต่างๆในกรุงเทพกรุงไทยขับรถหาเงินถนนหนทางต่างๆนะครับถ้ายังไม่ได้พูดอะไรอยากให้ผมทำคลิปอะไรก็อยากให้ท่านคอมเมนต์เข้ามานะครับเพราะว่าบางทีก็อาจจะลืมนะครับเพราะบางทีบางท่านก็อาจจะอยากให้ผมทำนั่นทำนี่ผมก็เลยไม่รู้นะครับอยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์เข้ามานะครับสุดท้ายนี้ทุกท่านนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับแท็กซี่ไทยวันทัวร์นะครับผมก็จะได้เป็นกำลังใจทำคลิปหาคอนเทนต์ใหม่ๆมาฝากพ่อแม่พี่น้องแท็กซี่ไทยนะครับได้ชมได้ดูกันนะครับแล้วก็เป็นวิทยาให้ท่านได้รับฟังรับรู้ต่างๆนะครับคลิปนี้ก็คงเอาไว้แค่นี้นะครับขอกลับสวัสดีครับ